ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะรอคุณอยู่ที่นี่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ครูบ้านนอกจากบทประพันธ์ของครูขมานคนไทยมาถึงตอนที่8แล้วค่ะท่านใดที่อาจจะเพิ่งมาใช้บริการก็สามารถที่จะไปตามเก็บฟังตอนที่ผ่านๆมาได้นะคะร่วมรำลึกถึงผู้แต่งซึ่งเป็นศิลปินมรดกอีสานที่สร้างสรรค์ผลงานทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความเอาไว้มากมายแล้วก็ร่วมรำลึกและฉลองวันครูในเดือนมกราคมนะคะ2วาระโอกาสด้วยกันกับนวนิยายระดับตำนานที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ระดับตำนานเช่นกันแล้วก็ทำให้สังคมได้หันมาสนใจได้รับรู้ถึงชีวิตของครูบ้านนอกครูบ้านนอกในชนบทอีสานชีวิตของครูปิยะซึ่งก็อาจจะเหมือนกับชีวิตของครูหลายคนที่มีอุดมการณ์ต้องการอยากจะนำความรู้ที่มีไปสร้างคนนะคะสร้างเด็กสร้างคนให้เป็นคนคุณภาพในท้องถิ่นชนบทที่ทุรกันดารนี่เป็นบทประพันธ์ที่เขียนขึ้นก่อนปี2521ค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกนั้นออกฉายในปี2521ก็รายละเอียดบริบทของชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันพอสมควรนะคะก็เหมือนกับเราได้ย้อนยุคย้อนอดีตไปด้วยแต่ว่าบางอย่างนั้นก็ยังคงสะท้อนภาพที่ไม่ต่างอะไรกับสังคมในปัจจุบันอะไรเหมือนอะไรต่างก็อยากให้คุณลองค้นหาค่ะเรามาทวนความเดิมกันก่อนนะคะความเดิมตอนที่แล้วฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะก็ทำให้มีน้ำพอที่จะทำไร่ทำนาได้ครูใหญ่สั่งปิดโรงเรียนในวันจันทร์แล้วก็ปิดเปิดนะคะปิดวันจันทร์แล้วก็เปิด1กันยายนเพื่อที่จะให้มีวันหยุดมากที่สุดในตอนที่ผ่านมามีการพูดถึงการจัดการเรียนการสอนตามแบบฉบับของครูทั้ง3คนก็คือครูใหญ่ครูดวงดาวแล้วก็ครูปิยะซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครูใหญ่นั้นมีนโยบายเลขคัดเลิกก็คือตอนเช้าสอนเลขตอนบ่ายคัดลายมือหลังจากนั้นก็เลิกเรียนส่วนครูดวงดาวก็สอนแบบเขียนบนกระดานให้เด็กอ่านให้เด็กจำส่วนครูปิยะสอนผ่านการลงมือทำเด็กก็จะสนุกมากและวันนั้นครูปิยะก็ไปเยี่ยมเสี่ยงลูกศิษย์ที่แม่ไม่สบายเสี่ยงมาขอนอนที่บ้านครูเพื่อจะใส่เบ็ดหาปลาแล้วก็เอาหมกปลาซิวมากินที่บ้านครูด้วยและปิยะก็เพิ่งรู้ว่าเสี่ยงนั้นเป็นน้องชายของพยอมหญิงสาวหน้าตาดีที่เคยช่วยเขาตักน้ำในวันที่เขาไปตักน้ำเอามาใช้ที่บ้านก่อนที่จะลงมือขุดบ่อน้ำเอาไว้ใช้เองวันนี้ตอนที่8นะคะเราจะไปติดตามชีวิตของครูปิยะกับเจ้าเสียงที่มานอนค้างบ้านครูแล้วก็มากินข้าวกับครูตอนนี้เป็นตอนที่ปิยะกำลังเตรียมจัดสำรับอาหารนะคะเพื่อที่จะกินข้าวกับลูกศิษย์ตัวน้อยค่ะเจ้าเสียงหิ้วกระติบข้าวแล้วก็ชามใส่ต้มปลาดุกใส่ใบมะขามอ่อนออกมาในขณะที่ปิยะถือจานใส่หมกปลาซิวแล้วก็ถ้วยเล็กๆใส่แจ่วหรือว่าน้ำพริกทั้งสองคนนั่งลงกินข้าวกับพื้นหมกปลาซิวส่งกลิ่นหอมฉุยปลาซิวตัวงามๆนอนเรียงกันอยู่บนใบแมงลักและหัวหอมที่ฝานเป็นชิ้นๆปลาดุกต้มส้มก็ส่งควันแล้วก็กลิ่นหอมฉุยปลาดุกนาตัวย่อมๆต้มร้อนๆใส่ตะไคร้ใบมะขามอ่อนเรียกน้ำย่อยได้ดีนะเป็นเมนูแบบบ้านๆที่อ่านแล้วเห็นภาพเลยทีเดียวแล้วก็น่ากินมากๆ
ครจะลองเอาไปทำก็ได้นะคะเจ้าเสียงอิ่มก่อนแล้วก็รีบไปล้างมือกินน้ำจากนั้นก็ตักน้ำจากโอ่งใส่ขันแล้วก็ยกมาตั้งข้างๆปิยะแล้วเข้าไปเก็บของในครัวเมื่อปิยะกินอิ่มแล้วเสียงก็ยกไปเก็บแล้วก็ล้างถ้วยชามโดยที่ปิยะไม่ต้องทำเองเหมือนวันก่อนๆ นางพักสักครู่เจ้าเสียงก็ชวนปิยะไปยามเบ็ดด้วยกันเด็กๆที่ไปใส่เบ็ดมักกระตือรือร้นเขาเองก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคงจะตรงกับคำกล่าวที่ว่าดักลอบต้องหมั่นกู้เบ็ดก็เช่นเดียวกันต้องหมั่นไปดูไปสิครูจะไปด้วยปิยะในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อยืดคอกลมเดินนำหน้าเจ้าเสียงซึ่งนุ่งกางเกงหูรูดตัวเดียวเด็กน้อยเดินหิ้วข้องใส่ปลาอย่างรีบเร่งจนครูแทบจะตามไม่ทันพอไปถึงชายน้ำที่ปักเบ็ดคันแรกเอาไว้เจ้าเสียงก็ร้องลั่นด้วยความดีใจติดแล้วครับติดแล้วครับดึงช้าๆแบบนี้ประดุกแน่ๆเขารีบถอนคันเบ็ดขึ้นจากดินแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆประดุกตัวยาวคืบกว่าติดเบ็ดเขาจับประดุกใส่ลงไปในข้องแล้วค่อยๆควานมือลงไปปลดเบ็ดออกจากปากปลาด้วยความชำนาญเสร็จแล้วก็หยิบไส้เดือนที่หั่นเอาไว้เสียบเบ็ดแล้วก็ปักลงไปตามเดิมได้แล้ว1ตัวพระอาทิตย์กำลังตกลับหายไปในทิวไม้เบื้องหน้าเมฆสีดำค่อยๆเคลื่อนมาจากทิศใต้มีประกายฟ้าแลบแปรปราบอยู่ไกลจนไม่ได้ยินเสียงมีเสียงนกอีลุ้มเสียงนกกดแดงนกต่างๆบรรยากาศในตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของยามเย็นทั้งครูและลูกศิษย์ก็กำลังสนุกสนานกับการปลดปลาแล้วก็เสียบเหยื่อปิยะเดินตามลูกศิษย์คอยช่วยปลดปลาออกจากเบ็ดแล้วก็เสียบเหยื่อเข้าไปใหม่โอ้โหไอตัวนี้ดึงเบ็ดไปพันกอหญ้าสงสัยจะหลุดเสียแล้วครับเจ้าเสียงมองเห็นคันเบ็ดที่เฉไปก็สามารถบอกได้ทันทีแล้วก็ก้มลงเอามือถอนหญ้าเบาๆแล้วก็ค่อยๆถอนคันเบ็ดขึ้นประช่อนตัวเท่าลำแขนดิ้นพลาดๆแต่สายเบ็ดไม่ยอมขาดเสียงค่อยๆลากปลาตัวนั้นไปตามผิวน้ำจนถึงฝั่งแล้วก็ปลดปลาออกใส่ข้องรอบแรกปรากฏว่าได้ประดุกถึง12ตัวประช่อน3ตัวประหมออีก5ตัวนับว่าไม่เลวทีเดียวเบ็ด50คันได้ปลา20ตัวเกือบครึ่งน่าจะได้ปลาขาวสักตัวไปปิ้งให้แม่พรุ่งนี้เช้าปลาขาวที่เจ้าเสียงเอ่ยถึงหมายถึงปลาจำพวกปลาสร้อยปลาตะเพียนที่มีเกล็ดสีขาวถือกันว่าเป็นปลาที่ดีสำหรับคนป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาขาวนาเพราะว่าปลาช่อนปลาดุกปลาหมอพวกนี้เป็นปลาดำสีดำก็ไม่เชิงดำนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นปลาสีขาวพรุ่งนี้เช้าก็คงได้สักทุ่มกว่าเรามายามกันอีกนะปิยะตั้งความหวังพอกลับถึงที่พักเจ้าเสียงก็จัดแจงเทปลาออกจากข้องใส่ครุแล้วก็เทน้ำลงไปนิดนึงหาฝามาปิดแล้วก็ทับเอาไว้ด้วยท่อนไม้หนักๆกันปลากระโดดหนีปิยะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเขาลื่นแล้วก็หกล้มตอนขากลับเปลี่ยนเป็นกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดผ่าอกแล้วเอาเสื้อคอกลมอีกตัวให้เจ้าเสียงใส่เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงใส่เสื้อครูตัวนี้แหละหลวงก็ช่างมันดีกว่าไม่ใส่เสียงรับเสื้อมาสวมหัวแล้วก็ยิ้มหน้าบานปิยะเห็นแสงไฟวับแวม
ที่บ้านจานเคนพร้อมกันนั้นก็ได้ยินเสียงแคนที่แว่วมาตามสายลมในเวลาเดียวกันก็เห็นดวงไฟของคนหาปลาวับแวมขึ้นตามชายฝั่งหนองน้ำในทุ่งนาการทำมาหากินของคนชนบทไม่มีการแบ่งแยกเวลาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนปิยะหยิบพินที่ได้มาจากจานเคนมานั่งที่ม้ายาวตรงระเบียงกระท่อมขึ้นสายแล้วก็ค่อยๆลองเสียงแล้วเล่นเป็นเพลงทำนองลำเพลินอันร่าเริงโดยมีเจ้าเสียงนั่งอ้าปากฟังโดยไม่รู้ตัวเจ้าเสียงก็ดีดพินเป็นเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆในหมู่บ้านเพลงที่เขาเล่นได้เป็นเพลงทำนองหมอลำซึ่งมีคนเอาไปร้องเล่นๆโดยใส่เนื้อความเข้าไปประมาณว่าเช้าเปิดเบิ่งยามมื้อแลงเปิดเบิ่งดึกๆเปิดเบิ่งซึ่งเมื่อแปลความแล้วกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปเมื่อเล่นได้สัก3เพลงปิยะถามเจ้าเสียงว่าใครดีดพินได้เพราะที่สุดคำตอบก็คือจานเคนผีบ้าถามว่าใครเป่าแคนได้เพราะที่สุดเจ้าเสียงก็บอกว่าจานเคนอีกเช่นกันแต่ครูก็ดีดพินเก่งเหมือนกันครับอันนี้อาจจะตอบเอาใจครูคืนนี้ปิยะและเจ้าเสียงไปยามเบ็ดอีกรอบตอนประมาณทุ่มครึ่งกว่าจะกลับขึ้นมาก็ราวๆสองทุ่มกว่าการไปเที่ยวนี้ต้องใช้ไฟสองทางซึ่งเจ้าเสียงเตรียมมาพร้อมมันเป็นตะเกียงกระป๋องนมที่มีที่กำบังลมและบังคับแสงให้พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีที่ถืออันเหมาะมือรอบนี้ปลากินเบ็ดดีได้ปลาถึง30ตัวเป็นประดุกเกือบทั้งนั้นจากนั้นรุ่งเช้าเจ้าเสียงตื่นตั้งแต่ตีห้ารีบลงไปยามเบ็ดคนเดียวเพราะว่าท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วคราวนี้ได้มาอีกถึง20ตัวเป็นปลาขาวที่เขาต้องการปิ้งให้แม่กินถึง5ตัวปิยะแบ่งปลาเอาไว้เพียง10กว่าตัวนอกนั้นให้เจ้าเสียงเอาเข้าไปให้พี่สาวและแม่พร้อมกับกำชับว่าให้ปิ้งปลาให้แม่กินมากๆแม่จะได้แข็งแรงแล้วก็หายป่วยเร็วๆนอกจากจานเคนแล้วจากเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้ปิยะรู้สึกว่าเขาเกิดความสัมพันธ์กับครอบครัวของเจ้าเสียงเป็นพิเศษเสียแล้วครูใหญ่สั่งปิดภาคเรียนในวันศุกร์โดยวันที่ปิดจะเริ่มในวันจันทร์ตามที่ว่าเอาไว้ครูดวงดาวจึงรีบกลับอุบลตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์พร้อมกับรถแลนด์โรเวอร์ของเสี่ยมังกรโดยมีลุงจานเกิ้ลติดตามเข้าไปด้วยปิยะคิดจะกลับกรุงเทพเหมือนกันแต่ต้องไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อำนาจเจริญเสียก่อนชายหนุ่มเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบอกพยอมและเจ้าเสียงให้ช่วยดูแลกระท่อมน้อยให้เขาเป็นครั้งคราวในระหว่างที่เขาไม่อยู่พร้อมทั้งถือโอกาสเยี่ยมแม่คำแม่ของเจ้าเสียงซึ่งตอนนี้มีอาการดีขึ้นสามารถจะลุกนั่งได้นานแล้วก็กินข้าวกินปลาได้จากนั้นก็ไปที่บ้านครูใหญ่บอกความประสงค์ว่าเขาจะไปบ้านแล้วจะเลยไปกรุงเทพจะรีบกลับภายใน10วันครูใหญ่รับว่าจะช่วยดูแลกระท่อมให้รุ่งเช้าวันอาทิตย์ปิยะก็ขึ้นรถสองแถวของเจ้ากาดเข้าอำเภอเจ้ากาดก็คือลูกของลุงจันเกิ้ลเศรษฐีประจำหนองหมาวอนั่นเองจับรถเข้าอุบลแล้วก็ต่อไปที่อำนาจเจริญออกไปจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอถึง15กิโลเมตรเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงบ้านก็เป็นเวลาเกือบเย็นบรรดาญาติพี่น้องต่างพากันดีใจเมื่อทราบว่าปิยะมาเป็นครูอยู่จังหวัดเดียวกันบางก็ขอให้เขาย้ายมาสอนที่บ้านบางก็ถามเรื่องส่วนตัวว่าเมื่อไหร่จะเอาลูกเอาเมียหรือว่าจะมีครอบครัวซึ่งปิยะก็บอกว่าคงจะอีกนานหลายคนขอกินเหล้ากับเขาเพราะเห็นว่าเขามีเงินเดือนแล้วชาวบ้านถือว่าคนมีเงินเดือนต้องเลี้ยงคนที่ไม่มีเงินเดือนค
คุณยายคนหนึ่งก็มาลูบหลังลูบไหล่ถามข่าวคราวแล้วก็ถามถึงรายได้ปิยะก็ตอบบ่ายเบี่ยงว่าได้ไม่มากหรอกแม่ใหญ่ได้เดือนแล้วเท่าใดคุณยายนั้นก็ยังรบเร้าอยากรู้ปิยะก็ตอบตามความจริงว่าได้เดือนละ1,000 กว่าบาทในความคิดของปิยะนั้น1,000 กว่าบาทเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ปรากฏว่าเมื่อบอกไปคุณยายกลับอุทานว่าเยอะมากจะใช้หมดได้อย่างไรเพราะว่าเงินร้อยเงินพันสำหรับชาวบ้านชนบทนั้นมันมากมายเสียจริงๆแบ่งแม่ใช้เป็นค่าหมากค่าพลูสัก5 บาท 10 บาทได้ไหมปิยะก็ควักให้10 บาทคุณยายรับเงินไปราวกับว่าเงินนั้นมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเขาอยู่ที่หมู่บ้านนั้น3 วันก็เดินทางเข้าอุบลแล้วก็นั่งรถเร็วลงกรุงเทพเข้าพักยังวัดสถานที่ที่เคยกินเคยอยู่เป็นเวลาถึง10 ปีที่ร้านอาหารโรงแรมปทุมรัฐเมืองอุบลเสี่ยมังกรหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอแล้วก็ลุงจันเกินนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านตะวันออกเฉียงใต้พร้อมด้วยลูกน้องของเสี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับรถอีก2 คนล้วนแต่สีหน้าบอกยี่ห้อนักมวยหรือว่านักเลงทั้งคู่หัวหน้าหมวดการศึกษาบอกว่าวันที่8จะไปดูที่จะสร้างโรงเรียนเสียดายตอนนี้โรงเรียนปิดคงไม่มีครูอยู่ต้อนรับถ้าจะมีก็คงจะมีแค่ครูใหญ่ซึ่งบ้านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วลุงจันเกิ้ลบอกว่าอ้อครูคำเมาเหรอไม่ไปไหนหรอกวันๆมีแต่เล่นโบกลุงจันเกิ้ลพูดเสียงดังจนหญิงสาวที่ยืนรอฟังการสั่งอาหารสะดุ้งเสี่ยมกรสั่งเหล้าแบรนด์หนึ่งแล้วก็ยำบุญเส้นแล้วก็หันไปถามหัวหน้าหมวดว่าจะเอาเหล้าหรือเบียร์เจตนาเป็นการถามเล่นๆเพราะตั้งใจจะให้กินเหล้าด้วยกันหัวหน้าหมวดซึ่งเปลี่ยนฐานะมาจากครูประชาบาลบอกว่าผมขอเบียร์ครับหัวหน้าหมวดเข้าใจว่าคนอย่างเสี่ยมังกรใจกว้างนึกอยากสั่งอะไรก็สั่งกินเมื่อเครื่องดื่มแล้วก็ของกินมาครบแล้วเสี่ยมังกรก็ถามเป็นงานเป็นการว่ากรรมการตรวจรับมีใครบ้างนะหัวหน้าหมวดตอบอย่างมั่นใจว่าผมจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างรู้สึกว่าจะมีทั้งฝ่ายจังหวัดฝ่ายอำเภอแล้วก็ฝ่ายโรงเรียนเท่าที่เคยเป็นระดับอำเภอก็มีผมและครูใหญ่ของโรงเรียนนั้นสำหรับพวกเราก็ไม่มีอะไรหรอกครับอย่างที่เคยนั่นแหละเสี่ยยิ่งครูใหญ่คำเมายิ่งพูดกันง่ายสบายมากสงสัยแต่ว่าครูอะไรที่บรรจุไปใหม่อาจจะเป็นก้างสักหน่อยได้ข่าวว่าไอ้หมอนี่มันหัวสมัยใหม่งั้นก็อย่าเสนอตั้งเป็นกรรมการสิเสียเสนอแน่เรื่องเป็นกรรมการคงไม่ได้หรอกครับเสียเพราะว่าเป็นครูน้อยและเป็นครูใหม่แต่เกรงว่าเขาจะคอยทักท้วงขัดขวางงานของเราเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังตอนนี้ผมตกลงแล้วว่าจะให้ลุงจานเกิ้ลเป็นผู้รับเหมาช่วงสำหรับเรื่องไม้ผมจะดูแลให้ผมไปดูลาดเหลาแล้วคงไม่มีปัญหาเว้นเสียแต่จะมีคนไปบอกกองปราบที่กรุงเทพหมายความว่าเสียเป็นผู้ประมูลได้แต่ผู้ทำงานจริงๆคือลุงจานใช่ที่ผมลงประมูลโรงเรียนเล็กๆอย่างนี้เพราะว่าผมมีงานอื่นต้องทำอยู่แถวนั้นเสียซึ่งรู้จักกับหัวหน้าหมวดมานานพูดความจริงแล้วก็บอกว่าที่อยากคุยด้วยวันนี้ก็เพื่อให้เข้าใจกันว่าที่ลุงจานเกิ้ลทำก็คือเสี่ยมังกรทำนั่นเองเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับพบกันมานานหลายปีผมเข้าใจดีหัวหน้าหมวดซึ่งเคยเป็นครูประชาบาลและรู้จักกับเสี่ยมานานหลายปีจนป่าไม้หมดไปเป็นป่าๆและเสี่ยเองก็ร่ำรวยขึ้นเป็น100 ล้านแสดงความเข้าอกเข้าใจเจตนาของคู่สนทนาแล้วก็คุยนิดๆตามวิสัยคนขี้โอว่าสำหรับเรื่องในอำเภอไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหน
ไว้เป็นธุระของผมเองส่วนทางด้านของครูดวงดาวที่นัดกับอาจารย์เอกชัยซึ่งเป็นครูอีกที่หนึ่งอาจารย์เอกชัยก็มีความพึงพอใจในตัวครูดวงดาวเขารีบเข้าอุบลเมื่อรู้ว่าครูดวงดาวปิดเทอมแล้วก็กลับมาบ้านแล้วโรงเรียนของอาจารย์เอกชัยยังไม่ปิดเพราะว่าเป็นโรงเรียนในเขตสุขาภิบาลซึ่งปิดเปิดเหมือนกับโรงเรียนในเมืองวันที่ดวงดาวเข้าอุบลนั้นอาจารย์เอกชัยไม่ทราบอย่างคราวก่อนๆเพียงรู้จักกันในวันรายงานตัวที่อำเภอแล้วก็นั่งรอเข้าจังหวัดด้วยกัน2เที่ยวดูหนังด้วยกันรอบเดียวอาจารย์เอกชัยก็เก็บเอาครูสาวคนสวยมาไว้ในความคิดความฝันตลอดเวลาวันนี้อาจารย์เอกชัยขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านของครูดวงดาวซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังคามุงกระเบื้องสีแดงตัวบ้านสีเขียวอ่อนบ้านของครูดวงดาวอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุบลภายในบริเวณเดียวกันมีบ้านไม้ใต้ทุนสูงแบบบังกะโลรูปทรงและขนาดเดียวกัน4หลังรั้วหน้าบ้านทำด้วยไม้ระแนงตีทีๆตามแนวตั้งสูงท่วมหัวประตูบานใหญ่ทำด้วยเหล็กดัดที่เสาประตูต้นหนึ่งมีแผ่นป้ายพลาสติกสีฟ้าตัวอักษรสีขาวบอกเลขที่บ้านแล้วก็ชื่อเจ้าของบ้านว่าโกศลแก้วใสชาวบ้านแถวนั้นต่างพากันรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของปลัดโกศลปลัดอำเภอเมืองผู้นี้ย้ายไปมาหลายอำเภอในที่สุดก็ปักหลักอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ก่อนก็เป็นปลัดธรรมดาที่ไต่เต้าจากเสมียนมีหน้ามีตาตามควรแก่ฐานะแต่เมื่อฝรั่งมาตั้งแคมป์อยู่ที่สนามบินปลัดก็สร้างบังกะโลให้ฝรั่งเช่า4หลังได้ค่าเช่าเดือนละ10,000แล้วก็ถือโอกาสค้าขายสินค้ามีรายได้อีกเดือนละเป็น10,000เช่นเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอปลัดโกศลยังเข้าหุ้นกับพรรคพวกเปิดบาร์หาสตางค์กับฝรั่งรายได้ก็ยิ่งหลั่งไหลมาดังนั้นฐานะทางการเงินของปลัดผู้นี้จึงดียิ่งกว่าปลัดหรือนักปกครองอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันอาจารย์เอกชัยจอดจักรยานยนต์ที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็เปิดประตูบานเล็กเข้าไปด้วยความรู้สึกคุ้นเคยเพราะว่าเคยมาบ้านหลังนี้แล้วหนหนึ่งวิตายอาจารย์มายังไงกันคะนี่เชิญข้างบนสิคะดวงดาวส่งเสียงทำท่าดีใจผมทราบจากครูใหญ่คำมาว่าคุณดวงดาวกลับมาตั้งแต่วันศุกร์อาจารย์เจอครูใหญ่ที่ไหนคะที่อำเภอเมื่อเช้านี้เองครับครูใหญ่ของคุณมากับครูปิยะเมื่อเอ่ยถึงปิยะสีหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนไปไม่มีใครอยู่บ้านหรือครับคุณแม่ไปตลาดค่ะคุณพ่อไปงานเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนนายอำเภอที่บ้านหัวเรือแต่ว่าอาจารย์มายังไงถึงได้เร็วนักอ๋อพอรู้ว่าคุณดวงดาวมาผมก็บึงรถเข้ามาทันทีตอนนี้กรมทางเขาเกรดถนนดี2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองอาจารย์ซื้อรถแล้วเหรอคะรถในที่นี้หมายถึงจักรยานยนต์ซึ่งครูและข้าราชการกำลังแข่งกันเป็นหนี้ผ่อนส่งอาจารย์เอกชัยก็บอกว่าเพิ่งจะเอาออกมาได้2อาทิตย์ยังรันอินอยู่แต่ก็ห่อเสียเต็มเหยียดแล้วในวันนี้เพื่อที่จะมาหาครูดวงดาวนั่งจิบน้ำเย็นอยู่ที่ห้องรับแขกพักหนึ่งอาจารย์เอกชัยก็แสดงเจตนาอันเป็นจุดหมายสำคัญว่านี่ก็จวนเที่ยงแล้ววันนี้ผมขอเลี้ยงข้าวคุณดวงดาวสักมื้อที่ไหนคะที่ไหนก็ได้ตามใจคุณหญิงสาวรีบเปลี่ยนกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงยีนขาบานใส่เสื้อยืดสีแดงขับผิวขาวให้ผ่องใสยิ่งขึ้นผมยาวดำครับมัดเป็นหางม้าทำให้ใบหน้าร่าเริงยิ่งขึ้นเธอสั่งคนใช้และน้องๆให้ดูแลบ้านแล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันใหม่
ที่เพิ่งวางเงินดาวไปหมาดๆไปไหนดีครับหนูชอบบรรยากาศสวนมะพร้าวไปที่นั่นดีกว่าค่ะดวงดาวถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กมักเอาแต่ใจตัวเองและทำตามใจชอบเธอมีเพื่อนชายหลายคนตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยครูมีอยู่คนหนึ่งที่บอกว่ารักเธอแล้วก็พยายามเอาใจเธอแต่เธอรู้สึกเฉยๆจนกระทั่งเธอกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งแรกหลังจากไปสอนโรงเรียนเขาพบกับเธอแต่เขาก็มีผู้หญิงคนใหม่ตอนนั้นแหละที่ดวงดาวรู้สึกว่าเธอจะต้องควงใครสักคนที่พอไปวัดไปวาได้เพื่อให้หนุ่มคนนั้นเห็นวันนี้ก็เช่นเดียวกับวันก่อนที่เธอไปดูหนังกับอาจารย์เอกชัยคือจริงๆแล้วไม่ได้ชอบอาจารย์เอกชัยแต่ต้องการที่จะโชว์ให้เพื่อนชายของเธอคนนั้นเห็นในขณะที่อาจารย์เอกชัยกำลังคิดเอาจริงเอาจังว่าดวงดาวน่าจะตอบรับความสัมพันธ์ของเขาแต่หญิงสาวกลับคิดไปอีกทางหนึ่งคุณดวงดาวจะย้ายเข้าจังหวัดเมื่อไหร่ครับอาจารย์หนุ่มถามขึ้นหลังจากสั่งเบียร์แล้วก็ปลาทอดคุณพ่อบอกว่ายังไม่อยากรบกวนผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าที่หนูได้ย้ายจากโรงเรียนชายแดนไปอยู่กับคุณลุงก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีแล้วถึงอย่างไรหนูก็คงไม่อยู่ที่บ้านหนองหมาว้อตลอดไปหรอกค่ะส่วนทางด้านของครูปิยะปิยะกลับจากกรุงเทพพร้อมด้วยกีตาร์ตัวหนึ่งทีแรกเขาตั้งใจว่าจะเอาตัวเก่าที่เคยเล่นมาตั้งแต่เริ่มฝึกหัดแต่ว่าเจ้าสุขลูกพี่ลูกน้องที่คอยปรนิบัติหลวงลุงแทนเขาขอร้องให้เขาซื้อใหม่โดยตัวเก่าเจ้าสุขจะขอรับเอาไว้ด้วยความหวงแหนเมื่อถูกอ้อนวอนหนักเข้าปิยะก็เลยต้องเคาะกระป๋องออมสินซื้อกีตาร์ตัวใหม่ซึ่งมีทีท่าว่าน่าจะดีกว่าตัวเก่าเพราะว่าราคาแพงกว่าเขาจากหมู่บ้านไปไม่ถึง10วันแต่ว่าเมื่อกลับมาก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักที่หมู่บ้านยังคงมีฝนตกแทบทุกวันเจ้าเสียงออกมาใส่เบ็ดทุกวันแล้วก็ค้างที่กระท่อมของเขาทุกคืนเด็กน้อยใส่เบ็ดได้ปลาวันละหลายๆตัวทำให้ปิยะมีปลากินอย่างเหลือเฟือพยอมและแม่คำก็มีปลากินเช่นกันเหลือกินพยอมยังเอาปลาดุกเป็นๆตัวงามๆออกขายตามหมู่บ้านบางวันขายได้ถึง2กิโลก็เป็นเงินหลายบาทแม่คำดีใจมีอาการดีขึ้นมากจนลุกเดินเหินได้ในเวลาเดียวกันปิยะก็ไปคุยกับจานเคนบ่อยขึ้นและเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มอีกอย่างว่าจริงๆแล้วอาจารย์เคนนี่แหละเป็นนักหาปลาตัวยงจานเคนใส่เบ็ดตอนกลางวันในขณะที่คนอื่นๆใส่เบ็ดตอนเย็นและกลางคืนจันเคนมีเบ็ดประมาณ100คันเมื่อแกปักคันเบ็ดลงดินแล้วนั่นหมายความว่าปลาจะต้องกินเบ็ดของแกในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า50ตัวปิยะพยายามเรียนรู้วิธีการใส่เบ็ดจากจันเคนเขาซื้อเบ็ดเบอร์18มาห่อหนึ่งเสี่ยงไปช่วยหาไม้ไผ่แล้วก็ช่วยกันเหลาคันเบ็ดแล้วก็ฟันเชือกสำหรับผูกสายเบ็ดได้เบ็ดเพิ่มอีก50คันเขาลองใส่เบ็ดในตอนกลางวันอย่างจานเคนตามวิธีการที่จานเคนบอกปรากฏว่าได้ปลาวันละ 2-3 กิโลเป็นอย่างน้อยทำให้ทั้งครูและศิษย์มีความสุขกับการหาปลามากการหาปลาเราจะต้องรู้นิสัยของปลาเพราะว่าปลาแต่ละชนิดหากินในลักษณะที่ต่างกันตามปกติแล้วปลาดุกหากินน้ำลึกส่วนปลาช่อนหากินตามน้ำตื้นชายฝั่งแต่ปลาทุกชนิดชอบหากินตามที่มีอาหารตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าที่ไหนมีน้ำก็จะมีปลาเสมอไปเวลาปลาหากินมันจะว่ายไปตามหน้าดินดังนั้นการวางเหยื่อต้องวางให้ติดผิวดินหรือหน้าดินต้องหย่อนสายเบ็ดให้เหยื่อลงถึงดินเหยื่อที่ใช้ก็ต้องรู้จักเลือก
ให้เหมาะกับชนิดของปลาถ้าเป็นไส้เดือนให้เลือกตัวขนาดเล็กเสียบเบ็ดหมดทั้งตัวอย่าขี้เหนียวเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเหยื่อการดิ้นของเหยื่อจะทำให้ปลาเข้ามาในเวลาอันรวดเร็วเมื่อปลาติดเบ็ดแล้วให้ย้ายที่ปักคันเบ็ดสมัยอย่าปักซ้ำที่เดิมนี่คือการสาธยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางเบ็ดของจานเข็นซึ่งก็มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อเสร็จจากการใส่เบ็ดน้ำตื้นแล้วจานเข็นก็พูดถึงเบ็ดอย่างอื่นแต่ถ้าจะใส่เบ็ดน้ำลึกเอาปลากดปลาเข้าก็ต้องมีวิธีต่างไปจากนี้จะเอาปลาหลดก็ต้องใส่เบ็ดเฉพาะของมันใส่เบ็ดปลาช่อนในฤดูหนาวก็อีกแบบหนึ่งหรือใส่เบ็ดปลาตะเพียนในฤดูเก็บเกี่ยวก็อีกแบบหนึ่งถ้าสนใจก็ค่อยเรียนเป็นอย่างๆไปนอกจากวิชาใส่เบ็ดแล้วปิยะยังได้เรียนรู้เรื่องการจับปลาแล้วก็การหากบหาอาหารจากชาวบ้านในระหว่างปิดภาคเรียนอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใต้กบใต้ปลาใต้นกการใส่แงบกบการใส่ลอบการใส่ไซการใส่มองและการจับปลาโดยใช้หลีคำว่าใต้สระไอไม้มาลายต่อเต่าไม้โทหมายถึงการใช้ไฟส่องในเวลากลางคืนคำว่าใส่หมายถึงการดักด้วยเครื่องมือซึ่งมีหลายอย่างเช่นแงบลอบใส่และมองสำหรับลีเป็นเครื่องมือจับปลาขนาดใหญ่ซึ่งลงทุนลงแรงทำอย่างแข็งแรงเริ่มโดยการทำคันกั้นน้ำหรือทำเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่กั้นไว้เป็นแนวยาวขวางทางน้ำไหลเช่นห้วยหรือที่ลุ่มที่น้ำไหลผ่านเมื่อเกิดน้ำท่วมเมื่อทำเขื่อนกั้นแล้วก็ทำช่องให้น้ำไหลตรงกลางหรือตรงที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เอาไม้มาปักเป็นเสาแล้วก็ทำโครงเอาฝาไม้ไผ่สารตาทีถีมาตียึดโครงนั้นทำเป็นช่องน้ำไหลที่ตัวเขื่อนซึ่งเปิดให้น้ำไหลนั้นเรียกว่าปากจากนั้นก็ค่อยๆเรียวแคบเข้าแต่ชันขึ้นไปจนถึงหางซึ่งตรงปลายหางมีข้องขนาดใหญ่สูงเท่าคนคอยรับเอาปลาแล้วก็สัตว์น้ำต่างๆที่ถูกน้ำพัดไปวิธีการจับปลาด้วยหลีก็ไม่มีอะไรมากเมื่อสร้างหลีให้แข็งแรงดีแล้วก็นอนคอยฟังเสียงฝนถ้าฝนตกหนักมีน้ำไหลบ่าปะทะหน้าเขื่อนเมื่อใดก็ใช้ได้น้ำจะไหลผ่านเขื่อนตรงช่องหลีเพียงช่องเดียวด้วยความแรงของน้ำปูปลากุ้งทั้งหลายก็จะถูกน้ำพัดซัดลงในข้องที่รอรับอยู่ที่หางสัก2ชั่วโมงก็สามารถลุยน้ำลงไปยกเอาข้องใบมะฮือมานั้นขึ้นมาเทเอาปลาออกได้เที่ยวละหาบ2หาบก็มีคำว่าหาบในที่นี้ก็หมายถึงหาบครุตักน้ำนับว่าเป็นวิธีหาปลาที่ง่ายมากบ้านหนองหมาว้อตอนกลางวันระหว่างฤดูทำนาจะเงียบราวกับหมู่บ้านร้างเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทำนากันตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะกลับเข้าบ้านก็เย็นค่ำทุกวันบางครอบครัวถึงกับไปกินไปอยู่ที่เถียงนาหรือว่าโรงนาจนเสร็จสิ้นฤดูทำนาจึงกลับบ้านดังนั้นหมู่บ้านในฤดูนี้จึงมีแต่คนแก่และเด็กๆบางครอบครัวเท่านั้นที่อยู่เฝ้าบ้านปิยะถีบจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านหวังจะได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านแต่ก็ต้องผิดหวังบ้านส่วนมากปิดประตูไว้เขาแวะไปที่บ้านแม่คำเพื่อถามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พบว่าแม่คำนอนป่วยอยู่คนเดียวเพราะว่าพยอมลูกสาวคนสวยไปทำนากับผู้ใหญ่เหลือในขณะที่ลูกชายคือเจ้าเสียงไปตักน้ำคือทุกคนก็ต้องทำงานเป็นยังไงบ้างแม่อาการดีขึ้นไหมเขาทักทายพร้อมกับนั่งลงข้างๆคนป่วยส่งถุงกระดาษใส่ขวดยาแล้วก็กล่องยาให้ผมซื้อยากินข้าวแซ่บมาฝากแม่ตามสัญญานางคำยกมือไหว้พลางขอบคุณเป็นการใหญ่
แล้วก็รับถุงกระดาษนั้นไปยาน้ำให้กินก่อนข้าวทีละช้อนไอเสียงมันอ่านหนังสือออกให้มันอ่านให้ฟังยาเม็ดให้กินทีละเม็ดหลังกินข้าวปิยะสั่งยาที่เขาซื้อไปฝากนั้นเป็นยาประเภทวิตามินและยาบำรุงระยะฟื้นไข้และหลังจากที่คุยกันอยู่พักใหญ่เจ้าเสียงก็กลับมาจากตักน้ำปิยะก็ลากลับเย็นนี้ไปใส่เบ็ดกับครูอีกไหมเสียงไปครับผมจะไปตีซุ้มกับครูด้วยเจ้าเสียงยิ้มจนเห็นฟันขาวหวันรุ่งขึ้นปิยะเดินออกไปที่ทุ่งนาข้างๆโรงเรียนพบว่าชาวบ้านกำลังก้มหน้าก้มตาดำนาทั้งหญิงทั้งชายทุกคนใส่เสื้อสีดำย้อมด้วยครามที่ปลูกเองและทำสีย้อมเองผู้หญิงมีผ้าขาวม้าคลุมผมและแก้มปล่อยให้เห็นใบหน้าแต่พองามส่วนเด็กๆ ก็มีหน้าที่หากบหาปลาตามประสาเมื่อไถนาเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มีหน้าที่เอาควายไปเลี้ยงเอาไปผูกล่ามไว้ตามที่ดอนซึ่งไม่ใช้ทำนาเพื่อให้มันเล็มหญ้ากินเองในระหว่างที่ควายหลุดจากที่ล่ามหรือว่าเชือกล่ามไว้ขาดมันจะไปกัดกินต้นข้าวที่กำลังชูใบเขียวกว่าจะรู้เรื่องบางทีหมดไปเป็นครึ่งงานก็มีชายหนุ่มร้องทักเจ้าของนาที่กำลังไถนาที่น้ำท่วมครึ่งแข้งสวัสดีพ่อผู้ใหญ่ดำนาจนเสร็จหรือยังผู้ใหญ่เหลือพ่อเจ้าเขียวซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูปิยะจับคันไถยกขึ้นพร้อมกับเอาเชือกขนาบข้างควายให้ตีวงเลี้ยวอ้อครูหรือนึกว่าใครคงอีกหลายวันกว่าจะเสร็จถึงบทมันจะแล้งมันก็แล้งจนต้นกล้าเหลืองตายหมดแต่พอถึงฝนตกก็ตกจนท่วมต้องปล่อยน้ำทิ้งครูจะมาช่วยดำนาหรือเมียผู้ใหญ่บ้านยืนทางขายืดอกขึ้นจากท่าก้มดำนาแล้วก็หันหน้าไปทางหญิงสาวที่กำลังก้มหน้าดำนาอยู่ข้างๆพยอมเอ็งสอนวิธีดำนาให้ครูหน่อยสิหญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มให้คุณครูจะลองดูไหมคะแต่หนูว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวผิวจะเปื้อนขี้โคลนปิยะถอดรองเท้าแตะเอาไว้ที่คันนาแล้วก็เดินลงไปบนที่ซึ่งไถเอาไว้พร้อมที่จะปักดำได้เขาคว้าเอามัดต้นกล้าซึ่งตั้งสูงกันอยู่ตรงมุมคันนามาหนึ่งมัดท่ามกลางสายตาของพยอมผู้ใหญ่ลือฮะเมียผู้ใหญ่แล้วก็คนอื่นๆที่กำลังดำนาซึ่งต้องการจะดูว่าครูหนุ่มจะดำนาเป็นหรือไม่มาลุ้นกันตอนหน้ากันละกันนะคะว่าครูปิยะจะดำนาเป็นหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้จะเป็นคนอีสานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดำนาเป็นกันทุกคนเพราะว่าครูปิยะไปอยู่กรุงเทพสหลายปีเรื่องราวของครูบ้านนอกจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้านะคะตอนที่9รวมตอนรับวันครูและรำลึกถึงครูคำหมานคนไทยผู้ประพันธ์ค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม www.thaipbsradio.com ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกในเวอร์ชันปี2521และในเวอร์ชันปี2553รวมถึงเพลงบรรเลงจากวงองคาพยพค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง